นี้ค่ะน้องลูก้าเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่บ้านสบายดีค่ะร่าเริงแจ่มใสมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจสุขภาพกันเนาะว่าน้องมีปัญหาอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะได้ค่ะเดี๋ยวมองขอดูผิวหนังหน่อยนะน้องมีตุ่มแดงๆขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้ค่ะถ้ามีตุ่มแดงๆอะค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็คือระวังพวกโรคของผิวหนังโรคผิวหนังเนี้ยค่ะบางโรคมันติดต่อถึงคนได้นะคะหมอเลยแนะนำว่าให้ส่งตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางด้านผิวหนังดูสวัสดีค่ะชื่อแจมนะคะและนี่ก็น้องลูก้าค่ะสำหรับลูก้าเนี่ยรักษามาประมาณ2ปีแล้วค่ะตั้งแต่น้อง2เดือนค่ะก็มีที่บ้านค่ะมีเลี้ยงอีกตัวหนึ่งชื่อว่าลักกี้ค่ะก็รักษากับที่นี่มานานเหมือนกันค่ะประมาณ15ปีแล้วประมาณ5เดือนแต่ว่าน้องอ่ะป่วยอยู่แล้วก็เลยพามาน้องแบบมีอาการแบบเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมารักษากับคุณหมอท่านนึงชื่อว่าคุณหมอโอ๊ตมาฝังเข็มก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องก็มีอาการดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถัดมาค่ะน้องก็มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะก็เลยให้คุณหมอพรพิมลเป็นคนดูแลต่อค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีคุณหมอพรพิมลเป็นคนที่ดูแลประจำตัวน้องไปเลยใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจคุณหมอพรพิมลมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอมีความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากแล้วก็ดูแลทั้งลักกี้แล้วก็ลูก้าให้เหมือนคนในครอบครัวของเราเลยแล้วก็อีกทั้งไม่ได้แค่ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราแต่ก็ยังดูแลสภาพจิตใจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามาเช็คอัพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไว้วางใจคุณหมอที่จะให้คุณหมอดูแลเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าคุณหมอจะได้ดูแลได้ทันอะไรเงี้ยค่ะ